เริ่มออกสำรวจเดือนตุลาคมปี46ค่ะแล้วเริ่มทำได้ไปเท่าไหร่แล้วคะอันนี้ไม่ทราบนะฮะมันต้องค้นกันถ้าเกิดปี46ก็ท่านก็ไปทางวัดใช่ไหมปี46ทางวัดเสร็จก็ส่งกลับเข้ามาให้เจ้าพนักงานสั่งถอนจ่ายสั่งถอนจ่ายเสร็จก็ต้องไปตรวจพิสูจน์ค่ะกรรมการตรวจพิสูจน์เสร็จก็ทางที่จะรวบรวมเรื่องส่งจังหวัดพิจารณาสาเหตุจริงๆนี่เกิดจาก เกิดจากมันเป็นสค.1นะมันได้ทำให้ช้าลงหลังจากนี้ท่านจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอำเภอหรือว่าประมาณจะแก้ไขให้ชาวบ้านไหมคงไม่นะครับคงทำตามกระบวนการของที่ดินเนาะมีตัวพิสูจน์แล้วเนี่ยให้เรื่องนี้ดำเนินการเนี่ยถูกไหมอันนี้เกิน10ปีแล้วมันดำเนินการมันเกินมันเกินแต่เราแจ้งความช้านิดนึงไม่เป็นไรก็ปัญหาดูแล้วอันนี้คือทั้งหมดเลยใช่ไหมคะพี่อันนี้คือทั้งหมดเลยใช่ไหมคะที่ว่าจะต้องให้ชาวบ้านเข้ามาใช่ไหมถ้าดูลักษณะแล้วมันก็เยอะพอสมควรนะวิธีการอย่างนี้ที่น้องเรียนถามว่าเอ๊ะทำไมถ้าหากว่ามันเยอะขนาดนี้แล้วทำไมถึงไม่นำเรื่องเข้าส่งไปยังผู้นำอะไรด้วยเพื่อที่จะให้เขาทำความเข้าใจชาวบ้านอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันทำไม่ได้นะระบบของทางที่ดินหรือว่าของเรานี่ทำลักษณะแบบนั้นไม่ได้นะเพราะชาวบ้านบางคนที่ไปสอบถามคือเขาไม่เข้าใจอะเขาไม่รู้เรื่องตรงนี้บางคนก็อ่านหนังสือก็ไม่ออกอะไรเงี้ยระบบของเรามันปิดไว้เหรอคะมันไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจกับชาวบ้านตรงนี้ได้นะส่วนใหญ่เราทำความเข้าใจผ่านผู้นำครับค่ะครับแล้วทีนี้ผู้นำเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยค่ะอย่างกรณีเนี้ยค่ะเราได้ให้ทางผู้นำอะไรเข้ามาเข้าใจแล้วก็ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านไหมอะปัญหาก็คือสอบข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่ใช้มาตั้งแต่ปี2498ใช่เนาะการตรวจสอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลักฐานมันเนี่ยมันเลือนหายไปมั่งการตรวจสอบต้องใช้เวลาในการตรวจสอบว่าที่ดินที่เอามาออกเนี่ยกับหลักฐานที่ใช้เนี่ยมันถูกต้องตรงกันไหมเราก็ต้องตรวจสอบข้างเคียงทั้งหมดค่ะหนึ่งตรวจสอบข้างเคียงทั้งหมดว่าหลักฐานที่เราเอามาใช้เนี่ยกับที่ดินที่เขาทำจริงอยู่เนี่ยมันถูกต้องตรงกันหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำความเห็นเสนอไปทางจังหวัดเพื่อขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าผู้ว่าอนุมัติมาตามความเห็นของเราเราก็ออกโฉนดไปแล้วทีนี้ว่ามันมีกฎกระทรวงที่43ที่จะต้องออกไปตรวจสอบเนี่ยมันต้องออกไปตรวจสอบกับ1ปลัดอำเภอ2ที่ดินอำเภอ3ป่าไม้ค่ะ4พัฒนาที่ดิน5ถ้าที่ดินมันอยู่ในเขตอาหารก็ต้องแจ้งทหารด้วยมันเป็นหลายหน่วยงานซึ่งมันบูรณาการทีเดียวไม่เสร็จเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องรอให้เขากำหนดมันด้วยว่าจะไปวันไหนโดยเฉพาะประธานเนี่ยบางทีประธานเองเขาก็บอกว่ามันนานแล้วเขาก็ไม่อยากจะที่นี่เนี่ยมันเป็นหลักฐานแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าที่ดินมันตรงหรือเปล่าไม่ใช่คืออย่างที่ท่านที่ดินอำเภอบอกเมื่อสักครู่ว่าของตำบลบางไม้นี่คือมันมีการสำรวจครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้วหรือแต่ตอนนี้ก็คือที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้ค่ะที่เป็นปึ้งๆอยู่ตรงเนี้ยถึงแต่ว่ารอให้ชาวบ้านเขาเข้ามาไม่ใช่เพราะว่าที่มันเราทำต่อไปได้เพราะว่ามันเกิน10ปีตามระเบียบแล้วเราพิจารณาต่อไม่ได้ค่ะครับต้องให้ชาวบ้านเขามายืนยันว่าจะทำต่อนั่นค่ะคือขบวนการตอนนี้ว่าชาวบ้านเขารับรู้แล้วก็เข้าใจตรงนี้ขนาดไหนเราได้เข้าไป
บอกให้ชาวบ้านเพราะไม่งั้นถ้าหากว่าชาวบ้านที่เขารออยู่เขาไม่รู้แล้วบางคนเขาไม่รู้หนังสืออะไรพวกนี้เอกสารตัวนี้มันก็ต้องรออยู่ตรงนี้ตลอดไปใช่ไหมฮะชาวบ้านเขาคงไม่ได้มาทำอะไรตรงนี้มันก็แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้มันไม่หลายหมู่บ้านคือถ้ามันแก้ปัญหาตัวเป็นแบบที่ว่าบางทีชาวบ้านเขาไม่รู้หนังสือนี่เราก็เพราะถ้าหากว่ามันมีแค่หลังสองหลังไอ้ตัวนี้คือยังพอได้แต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างจะเกือบกระจายทั้งตำบลเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการยังไงที่จะให้เขาเข้าใจได้ทีเดียวพร้อมกันเหมือนกันอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้นะซึ่งประเด็นตอนนี้เข้ามาเขาก็ที่แจ้งว่ามันยังไม่ได้การออกเกียร์ป่ะอันนี้มีสอบข้อหนึ่งไอ้ที่ไม่ออกไม่มีมีข้อหนึ่งนี้ซึ่งก็โชคดีว่าของลำปางเราเนี่ยเขาระบุก็คืออำเภอแจ้งห่มเป็นอำเภอหลักที่จะเดินออกโฉนดปี61นะครับแต่ต้องก็เป็นไปตามพิกัดที่เขาระบุไว้ซึ่งของเมืองใหม่ก็มีพิกัดเพื่อนบ้านก็ได้เนี่ยที่ผมก็ไปท่านบอกว่าติดป่าสงวนให้ผมไปยกเลิกผมก็ไปยกเลิกท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาแจ้งห่มนะครับซึ่งตัวนี้ประเด็นว่าในของเราเนี่ยมีเคสกรณีที่หนึ่งกรณีที่การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเมื่อปี2546นะครับซึ่งได้ยื่นของเมืองปานกับแจ้งห่มเนี่ยก็หมดประมาณ300กว่าแปลงซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วคงเหลือนี่ประมาณ75แปลงซึ่งตัวกรณี75แปลงเนี่ยซึ่งการดำเนินการจะดำเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่43ของปี2537ใช่ไหมท่านอาจารย์2537ซึ่งตัวนี้ทางจังหวัดเองนี่ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแปลงที่ยื่นโดยมีคณะกรรมการก็จะมีปลัดอำเภอเป็นคณะกรรมประธานคณะกรรมการนะครับมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือของเราก็นายกอบตเมืองใหม่นะครับทางป่าไม้ทางหัวหน้าอุทยานนะครับทางทหารและทางพัฒนาที่ดินแล้วโดยมีหัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือผู้แทนเป็นคณะกรรมการและเลขานุการซึ่งตัวนี้ออกมาตรวจสอบแปลงพอตรวจสอบแปลงแล้วว่ามันเป็นตามหลักอะไรต่างๆหลักเกณฑ์ระเบียบหรือไม่ของกฎที่13ถึงจะเสนอผู้ว่าการจังหวัดอนุมัติไปหลายแปลงซึ่งกระบวนการทั้งหมดก็ได้ทำหมดแล้วใช่ไหมท่านเจ้าท่านที่ดีเนาะถึงได้ทำแล้วประเด็นว่าคือที่ทำทั้งหมดนี้เขาทำไปแล้วแต่ทีนี้ว่าคณะกรรมการที่ไปตรวจสอบเนี่ยเขาย้ายไปก่อนผมเขาไม่ได้เซ็นลงนามไว้ที่มาตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้ทำความเห็นก็เลยให้ทำให้เรื่องมันค้างตอนนี้การทำงานในพื้นที่นะครับเราตอนนี้เราจะดำเนินการในตำบลชุมดอนให้ครบถ้วนก่อนนะครับนั่นก็หมายความว่าตำบลอื่นของอำเภอแจ้ห่มนะครับคงต้องรอให้ปิดพื้นที่ชุมดอนให้เรียบร้อยก่อนนะครับในคำว่าปิดพื้นที่นี่หมายความว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไปเจอปัญหาจำเป็นต้องเลือกที่จะดำเนินการในแปลงที่ไม่ใช่ปัญหาก่อนนะครับแปลงที่ไม่ใช่ปัญหาเช่นก็คือแปลงที่ไม่อยู่ในที่ป่าไม่อยู่ในที่สาธารณประโยชน์เป็นต้นนะครับในกรณีที่ไม่มีปัญหาในกรณีที่มีปัญหาก็ยกตัวอย่างว่ามันคาบเกี่ยวที่สาธารณประโยชน์นะครับมันพิพาทกันระหว่างเจ้าของที่ดินอันนี้ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับในส่วนแปลงที่ดำเนินการได้นะครับเราจะดำเนินการให้เกือบทุกแปลงนะครับไม่ว่าท่านจะมีนอท3นอ3กหรือสก1ที่ผ่านกระบวนการของสำนักงานแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งที่ไม่มีหลักฐานนะครับคำว่าที่ไม่มีหลักฐานหมายความว่าไม่มีนอ3ไม่มีโฉนดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นที่ชอบที่ในการออกโฉนดนะครับนั่นก็หมายความว่าไม่อยู่ในที่สาธารณประโยชน์ทุกประเภทไม่อยู่ในเขตเขาไม่เขตสปกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือพื้นที่ที่เราสามารถดำเนินการได้